ค่การแสดงที่แกล้งให้ดูแข็งแรงเพราะไม่ต้องการอ่อนแอให้ใครดูสิ่งที่ใครต่อใครก็รู้ไม่ใช่ตัวจริงเลยสักนิดเป็นภาพลวงตาที่ไม่มีใครเข้าใจใครจะรู้ว่าฉันก็เจ็บใครจะรู้ตัวตนที่ฉันนั้นเป็นสิ่งที่ใครต่อใครได้เห็นไม่ใช่ตัวจริงเลยสักนิดเป็นภาพลวงตาที่ไม่มีใครเข้าใจใครจะรู้ว่าฉันก็เจ็บใครจะรู้เด็กคนนั้นเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วเขาทำอะไรคุณถึงไม่สามารถลืมเขาได้จนถึงทุกวันนี้แต่คุณคิดบ้างหรือเปล่าว่าถ้าเกิดมันถึงวันนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะเก็บศพใครก่อนพัชระหรือว่าศพของน้องสาวคุณไม่เอานะชาร์ลส์คุณพูดอะไรไม่น่าฟังเลยอ่ะฉันก็แค่ไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นนะสายฟังนะผมจะพูด2เรื่องแล้วผมก็จะพูดแค่ครั้งเดียวเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยผมจะไม่ก้าวก่ายเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณอีกเรื่องที่1ในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องไปพิสูจน์นะเพราะฉะนั้นหยุดในขณะที่คุณยังสามารถหยุดได้ข้อ2เหรอคะข้อ2ผมรักคุณ
ผมเนี่ยมันก็เหมือนกับกรุงเทพนี่แหละจะทิ้งมันไว้นานเลยเหงาพินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคม2555ข้าพเจ้าคุณหญิงสิริพรหมมาศนารายณ์ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อแสดงเจตนาว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินที่ยังเป็นของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1. ที่ดินแปลงขนาด1ไร่ที่ปทุมธานีให้แก่นายศกพรหมมาศนารายณ์ส่วนบ้านพรหมมาศนารายข้าพเจ้าได้มอบให้นายศกพรหมมาศนารายในขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่เรียบร้อยแล้ว 2. ที่ดิน5แปลงอันได้แก่ที่ดินนนทบุรีพัทยาชลบุรีสมุทรสงครามและนครปฐมอย่างละ1ไร่รวมทั้งที่ดินริมคลองด้านข้างบ้านพรหมมาศนารายซึ่งมีการปลูกบ้านให้เช่าข้าพเจ้ามอบให้นางสาวนีพรหมมาศนารายณ์เรียบร้อยแล้วส่วนสังหาริมทรัพย์อันได้แก่เงินในบัญชีของข้าพเจ้าจำนวน1ล้านบาทและทองคำ20บาทที่อยู่ในตู้เซฟในห้องนอนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบให้นางสาวสรวณีพรหมมาศนารายณ์เราพี่สายกับป้าดวงคุณย่าให้อะไรเหรอคะถ้าคุณย่าไม่ได้ให้อะไรพี่สาวของสอนไปก็ได้นะคะลูกสอนใจเย็นๆนะครับคุณลูกสอนให้ผมอ่านให้จบก่อนนะครับเครื่องเพชร1ชุดมรกต1ชุดรวมทั้งบ้านและที่ดินริมคลองติดกับบ้านพรหมมาศนารายณ์ข้าพเจ้าขอมอบให้นางสาวสรุตาพรหมมาศนารายณ์ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในขณะทำพินัยกรรมข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะปกติข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วลงชื่อคุณหญิงสิริพรหมมาศนารายณ์ยังไงต้องขอบคุณมากนะครับผมไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับคุณย่ายกบ้านริมน้ำให้พี่ทรายแล้วพี่ทรายจะย้ายมาอยู่กับเราไหมคะพี่คงต้องรอถามคุณอาเสาก่อนเนี่ยว่าถ้าพี่ย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยจะเป็นการรบกวนหรือเปล่าไม่รบกวนอาหรอกแต่ทรายอาจจะลำบากเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ที่ดินบ้านริมน้ำมันกลายเป็นที่ตาบอดไปแล้วอะไรนะคุณสาวนี่คุณขายที่ข้างๆบ้านริมน้ำไปแล้วเหรออืมผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าไม่ให้ขายบ้านริมน้ำไม่มีทางสาธารณะเข้าออกแล้วทรายจะอยู่ได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยทรายเป็นคนซื้อไว้เองต้องขอบคุณคุณอาเสามากๆเลยนะคะที่ประกาศขายที่ดินตรงนั้นทำให้ทรายมีโอกาสคิดที่จะขยายบ้านเพิ่มขยายบ้านเพิ่มตกลงพี่ทรายจะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะสอนดีใจจังเลยค่ะลูกสอนต้องไปเรียนหนังสือไม่ใช่เหรอทำไมไม่ไปแต่งตัวเดี๋ยวพี่พัดเขาก็จะมารับแล้วไปทรายขอตัวไปดูบ้านทรายก่อนนะคะเ
ธออยากได้ในหน้าขายบ้านอาจจัดการให้ได้นะสมแล้วนะคะที่เป็นคุณอาเสาคนอื่นดูทรายไม่ออกมีแต่คุณอานั่นแหละค่ะที่ดูทรายออกเอ๊แบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าผีเห็นผีใช่ไหมคะก็ได้ข่าวว่าแม่เธอไปมีสามีใหม่แล้วก็ไปได้ดีอยู่เมืองนอกคิดว่าเธอคงไม่ต้องการบ้านหลังเก่าก็ไม่แน่หรอกค่ะทรายยังเคยบอกกับเพื่อนทรายเลยนะคะว่าทรายรักบ้านหลังนี้มากเพราะมันมีเรื่องราวที่ผูกแล้วก็พันทรายเอาไว้แต่เธอไม่เหมาะกับที่นี่ทำไมล่ะคะทรายก็เป็นพรหมนารายณ์คนหนึ่งทรายก็เป็นลูกคุณพ่อเหมือนกันแล้วอีกอย่างทรายก็จะได้อยู่ใกล้น้องด้วยเห็นคุณพ่อบอกว่าลูกสอนเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งอยากจะให้ทรายเนี่ยช่วยสอนให้น้องได้เก่งสักครึ่งนึงของทรายไม่ต้องลูกฉันดูแลเองได้เอาเป็นว่าทรายยังไม่ตัดสินใจก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวทรายขอดูที่บ้านแล้วก็ปรึกษาสถาปนิกก่อนขอโทษนะคะได้ข่าวว่าคู่มั่นของน้องเนี่ยเป็นสถาปนิกเหรอคะถ้าคุณอาอยากจะช่วยทรายช่วยแนะนำให้ทรายรู้จักกับเขาหน่อยสิคะนอกจากจะได้งานแล้วเนี่ยยังได้ทำความคุ้นเคยกับว่าที่น้องเขยด้วยขอบคุณนะคะฉันรู้นะฉันรู้ว่าแกกำลังคิดอะไรแกไม่มีวันที่จะยุ่งกับคนในครอบครัวของฉันได้เด็ดขาดที่จะเก็บบ้านของพ่อแกไว้ใช่ไหมใช่แต่พอจะมีไอเดียไหมวะว่าควรจะแบ่งยังไงไอเดียพอมีแต่ว่าเรื่องนี้แกต้องคุยกับป๋าแกดีๆนะตกตามตรงฉันสงสารใจว่ะว่าเรื่องนี้จะไม่ง่ายนี่ธรรมดาแล้วเนี่ยฉันก็ทำแทบทุกงานของป๋าสำเร็จหมดงานนี้ฉันก็มั่นใจเหมือนกันป๋าไปก็รอบครอบหน่อยแล้วกันตราบใดที่ในโลกนี้ยังมีหมารอบกัดที่ชื่ออลันอยู่แล้วถ้ามันรู้ว่าบ้านหลังนี้แกรักมากระวังมันจะแกล้งเป่าอะไรใส่หูปากเองไม่มีทางงานนี้มันอาจจะเสี่ยงจริงนะเว้ยบุรีแต่ฉันเชื่อว่าแม่ฉันได้ต้องการอลันให้ฉันเพราะอย่างน้อยบ้านหลังนี้มันก็เคยเป็นบ้านของพ่อฉันแม่ฉันก็ต้องช่วยแล้วถ้าเกิดสิ่งที่ฉันคิดมันเวิร์กนะฉันจะขอบ้านของพ่อฉันจากป่าก็ดีนะแกจะได้พักอยู่บ้านตอนมาเมืองไทยฉันไม่ได้จะเก็บเอาไว้พักเฉยแต่บ้านหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นเรือนหอของฉันกับทรายเขายอมแต่งงานแกแล้วเหรอยังนี่พูดจริงนะฉันเนี่ยเป็นคนที่ผ่านผู้หญิงมามากเข้าใจผู้หญิงก็เยอะแต่กับทรายเนี่ยฉันต้องพูดตรงๆเลยว่าบางทีฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเข้าไม่ถึงใจของเขาเหมือนกับว่ามันมีกำแพงอะไรบางอย่างกั้นอยู่หรืออาจจะเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรแกเชื่อในเรื่องรักครั้งแรกไหมล่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทนายเพิ่งอ่านเสร็จไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะนี่ทรายกำลังยืนอยู่หน้าบ้านที่เป็นมรดกเพียงอย่างเดียวของแม่นะคะอะไรนะคะแม่ไม่เอาแม่เอาไว้เถอะค่ะคืนเขาก็คงไม่เอาเพราะมันเป็นแค่เศษส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคุณย่าเขายกให้ลูกสอนค่ะตอนที่ฉันขอเขาแต่งงานแรกๆทำไมเขาก็ปฏิเสธฉันแบบนี้แหละแต่เขามีการให้เหตุผลฉันว่าเขาเนี่ยมีใครอยู่ในใจอยู่แล้วเป็นรักครั้งแรกเหมือน love at first sight เขามีผู้ชายคนอยู่ในใจ
แล้วยังมาคบกับแกเนี่ยนะแถมยังฉันว่านะการที่เขายังไม่ตอบรับคำขอแต่งงานของแกอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาอย่างแกคิดอีกทีก็ได้มั้งแกชิงหงุดหงิดอะไรวะเปล่าฉันก็แค่ไม่ชอบอะไรไม่ถูกไม่ควรไปทำงานต่อดีกว่ากลับไปออฟฟิศแล้วแล้วคุยกันคิดว่าจะพบคุณทำไมล่ะคะวันนี้เปิดพินัยกรรมคุณย่าฉันก็ต้องมาแทนแม่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ผมรู้แค่ว่าวันนี้เป็นวันเปิดพินัยกรรมแต่ไม่รู้ว่าคุณจะมาคุณไม่รู้จริงๆหรอว่าฉันจะมาเจอคุณมั่นหรือยังทรายผมมั่นกับลูกศรเพราะผู้ใหญ่จัดการนะที่เขาเรียกว่าคลุมถุงชนน่ะเหรอคุณจะให้ฉันเชื่อคุณเหรอว่าคุณยอมเนี่ยเอ๊แต่ก็ไม่แปลกหรอกนะเด็กน้อยสายผมไม่ใช่เด็กน้อยนะอย่าเรียกผมแบบนี้อีกฉันดีใจแทนลูกศรนะคะที่ได้เป็นเจ้าของสิ่งดีๆอย่างคุณนึกว่าจะไปไหนอ่ะไปทำงานอ๋นึกว่าวันนี้คุณลางานซะอีกลางานแค่ครึ่งวันเช้าอ้าวทรายจะไปไหนหรือเปล่าลูกให้พ่อไปส่งไหมเอารถมาหรือเปล่าไม่ได้เอามาค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพัชราจะไปส่งเอ๊ะพัชราเขาจะไปส่งลูกศรที่มหาวิทยาลัยนะคะทรายเขาเลยจะขอติดรถไปด้วยคุณพ่อคะทรายจะขออนุญาตให้คนมาตีราคาบ้านแม่นะคะจะขายเหรอลูกซ่อมค่ะทรายจะซ่อมซ่อมอืมดีลูกซ่อมแล้วขายราคาจะดีลูกไม่ขายค่ะทรายจะมาอยู่ที่นี่เป็นยังไงลูกศรเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวสอนไปก่อนนะคะพี่พัดมายังคะมาแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่ขอติดรถไปด้วยนะจริงเหรอคะดีจังค่ะถ้างั้นสอนจะได้อวดพี่ชายกับเพื่อนของสอนงั้นเดี๋ยวสอนไปรอข้างนอกนะคะจ้ะคุณศกฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณเรื่องฉันไม่อยากให้ลูกสาวคุณมาอยู่ที่นี่พี่พัฒน์เข
ขอโทษค่ะที่ให้คอยเรียบร้อยไหมพินัยกรรมเหรอคะเรียบร้อยดีค่ะแหมไม่มีแย่งสมบัติกันหรอกค่ะเดี๋ยวรอพี่ชายแป๊บนะคะพี่ชายจะไปด้วยเดี๋ยวสอนจะแนะนำให้พี่พัดรู้จักกับพี่สาวของสอนพี่รู้จักแล้วแล้วจ้ะเจอม้วนเปิดร้านพี่ชายไปด้วยเหรอคะใช่เขาเป็นเพื่อนพี่ชานคุยอะไรกันอยู่จ้ะนี่ไงคะพี่ชายพี่สาวของสอนสวยไหมคะคุณสาวฉันไม่รู้จักนะว่าสายเป็นคนยังไงเขาหายไปหายไปนานมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็กลับมาแล้วก็ทำเป็นรักเราอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้พี่น้องกันเนี่ยไม่ได้เจอกันเป็น10ปีมันจะรักกันฉีจ๋าอะไรขนาดนี้ฮะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปสิแล้วคุณไม่เห็นเหรอเย็นลูกสอนของเราก็รักพี่สาวของแกมากก็สอนเนี่ยเป็นคนอ่อนแล้วเขาก็ไม่ใช่คนเสแสร้งด้วยอ้าวแล้วทายอ่ะคุณคิดว่าสายใส่แท่งนี่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 อย่ามาพูดอย่างนี้นะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่ามาหาเรื่องฉันบอกแล้วไงว่าฉันรู้สึกว่าฉันสังหรณ์ใจสังหรณ์ของคุณเนี่ยคืออคติล้วนๆอคติอะไรกันฉันแทบไม่รู้จักสายมาก่อนเลยนะตอนเด็กๆ เขาก็อยู่ส่วนเขาแม่เขาฉันก็ไม่เคยสนทนาวิสาสะอะไรด้วยมันจะอคติได้ยังไงคนไม่รู้จักกันจะอคติได้ยังไงเอาเหอะขอให้คุณเชื่อฉันหน่อยฉันรู้สึกสังหรณ์ใจขอให้คุณไปบอกทรายนะอย่าให้เขามาอยู่บ้านหลังเล็กแนะนำให้เขาขายไปซะแล้วให้เขากลับไปอยู่อเมริกาไปเจริญรุ่งเรืองที่นั่นอย่ามาจ่องจมที่นี่เลยคุณสาวผมจะลืมทั้งหมดที่คุณพูดผมจะไม่พูดอะไรกับสายทั้งสิ้นสายโตแล้วเขาตัดสินใจได้เองว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรและที่สำคัญคุณลืมไปแล้วบ้านนั้นเป็นบ้านของแม่เอ้ยคุณสายทำไมคุณผู้หญิงถึงใจร้ายอย่างนั้นนะป้าคนเรานะรู้หน้าไม่รู้ใจหรอกแต่เอ้ยป้าเห็นหน้าคุณผู้หญิงมาตั้ง20กว่าปีจะรู้ใจเธอสักนิดไหมยังไงล่ะป้าถามก็ไม่ตอบคนเรานะบางทีจนตายจากกันนะยังไม่รู้ใจกันเลยแล้วเมื่อไหร่พี่ชายจะย้ายเข้ามาอยู่บ้านล่ะคะเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จ้ะดีจังเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวสอนไปก่อนนะคะพี่พัชสอนเรื่อง 5:00 นนะคะทรายไม่มานั่งหน้าหรอครับนั่นมันที่ลูกศรสายไม่นั่งหรอกแต่ผมอยากให้คุณมานั่งข้างหน้าอยากให้นั่งถึงขนาดจะมาอุ้มไปหรือเปล่าไปออฟฟิศพัดไงไปทำไมเฮ้ยจ้อยแลนด์สเคป 60% ของโครงการเนี่ยเจ้าของโปรเจกต์เขาไม่ขาดทุนตายหรอมันจะเหลือพื้นที่ทำบ้านได้กี่หลังกันวะ
ไม่สงสัยอะไรแล้วเขาก็เพิ่มในค่าห้องนั่นแหละแพงไปห่วงเนาะเขาขายรสนิยมโครงงานพิจารณ์อะเน่แล้วพี่ชายเขาสั่งหรือเปล่าว่าเขาอยากจะได้อินทีเรียแบบไหนดิบสุกหรือว่าสุกสุกดิบดิบจ๊ะดูภาษาตัวแก่แหละดิบดิบสุกสุกใช่ครึ่งบกครึ่งน้ำผู้หญิงไม่ใช่เถื่อยก็ไม่เถื่อนแล้วแกอะไรสี่แพร่งเลือกแล้วเหรอเอาละเอาละนี่เรื่องนี้ต้องไปถามชาญเขาเองสิไม่ใช่มาถามไอ้พวกนี้เขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์นะกี้ค่ะพี่บุรับทราบแล้วค่ะแล้วถ้าแกเรียกฉันว่าพี่บูอีกครั้งหนึ่งแกตกงานนะไอ้กรีตกงานเหรอคิดว่ากลัวเหรออย่าได้แคร์ตกงานก็หางานใหม่ได้ไม่ยากที่ไหนก็ที่นี่แหละสักทีดีไหมเนี่ยเอาตาอ้าวแล้วนี่พัดไปไหนอ่ะใครเห็นบ้างไม่เห็นโอ้โหพูดถึงก็โผล่มาพอดีเลยซ่อนอยู่หลังประตูป่ะเนี่ยพัดมีแขกมาขอพบครับพี่บุรีเฮ้ยไม่ได้ฉันต้องไปแล้วพี่ออกไปก็เจอเขาครับอ้าวเขามาถึงแล้วเหรอถึงแล้วค่ะเฮ้ยใครอ่ะสวยจังเลยอ่ะรถสมันแต่งเนาะแหวนเป็นช้านวันเปิดร้านก็ไปแต่วันนั้นสลวยกว่านี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับทรายคือต้องไปทำงานข้างนอกครับงั้นเดี๋ยวคุยกับใครดีอะใครว่างบ้างว่างเหรอได้ทรายขอไปกับบุรีก็แล้วกันนะคะพอคุณเสร็จงานแล้วเนี่ยทรายจะได้พาคุณเนี่ยไปดูบ้านที่จะให้ซ่อมนะคะวันนี้ก็ไม่น่าจะได้หรอกครับเพราะว่าผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเสร็จงานกี่โมงแล้วต้องไปทำงานไกลกับสุขุมวิทเมื่อไหร่คอยได้ค่ะซายไม่รีบซายมีเวลาทั้งวันค่ะซายไม่คุยกับสถาปนิกที่นี่ก่อนนะครับติ่งจ้อยหรือผมก็ได้ซายอยากคุยกับบุรีค่ะงั้นเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับคุยกับผมก็ได้เพราะว่าคุณเป็นคนเลือกอยู่แล้วถึงแม้ว่าออฟฟิศเนี่ยจะสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าสถาปนิกคนไหนควรจะคุยกับคุณแต่ไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวกี้ทำนัดหมายให้คุณทรายด้วยนะดูวันว่างครับขอตัวก่อนนะครับทรายขอไปกับบุรีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าที่ที่คุณจะไปเนี่ยก็อยู่แถวสุขุมวิทแล้วก็โรงแรมทรายก็อยู่สุขุมวิทเหมือนกันใกล้กันนิดเดียวทรายครับเดี๋ยวผมไปส่งก็ได้พัชระคะเหตุผลที่ทรายอยากจะไปกับบุรีเนี่ยมี3ข้อนะคะข้อ1ทรายอยากคุยกับบุรีเพราะว่าทรายอยากให้คุณเนี่ยเป็นคอนซัลแทนท์ข้อ2ที่ที่คุณจะไปเนี่ยก็อยู่แถวสุขุมวิทซึ่งโรงแรมทรายก็อยู่สุขุมวิทเหมือนกันแล้วพัชระเนี่ยจะเสียเวลาขับรถเข้าเมืองไปส่งทรายทำไมล่ะคะข้อ3ตอนที่อยู่บนรถเนี่ยทรายก็จะได้คุยกับคุณเรื่องซ่อมบ้านไม่เสียเที่ยวไม่เสียเวลาเฮ้ยไอ้คุณพัดดีแล้วครับหูไม่หนวกคิดว่าไงอ่ะเอ้าแล้วจะให้คิดว่าเฮ้ย
ใช่ฉันคิดว่าควรจะคิดนิดหน่อยนะในฐานะที่ฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ควรจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมคุณสายเขาถึงหยาดจังที่จะพยายามออกไปกับพี่บุ๋มขนาดนั้นเดี๋ยววิพากษ์วิจารณ์ใช่เพราะตามมารยาทอ่ะเขามาให้เราออกแบบซ่อมบ้านให้เขาก็ควรจะคุยกับคนที่ออฟฟิศเราเสนอให้อย่างพัดเนี้ยเขาก็มากับพัดนี่อ้าวแล้วเขาไม่ได้คุยกับพัดหรออืมก็คุยนิดหน่อยครับแต่ผมว่ามันไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยนะเขาอยากคุยกับเบอร์หนึ่งของออฟฟิศเราก่อนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอย่าลืมสิครับว่าเขาเป็นลูกค้าเขามีสิทธิ์เลือกแล้วอีกอย่างถ้าวัดกันตอนนี้จริงๆแล้วพี่บุรีก็ย่อมเจ๋งสุดจริงไหมครับโหยาวเลยอ่ะฉันว่าแปลกฉันไม่เข้าใจทำไมต้องถามพี่บุรีขนาดนั้นด้วยใช่โดยตามมารยาทนะพี่บุกเขาก็ปิดกั้นหมดทุกทางแล้วแกใช่และโดยมารยาทแล้วเนี่ยเธอไม่ควรไปนินทาเขาเอ้าแล้วเธอล่ะฉันนินทาคุยจ้าบ้านเราก็เรียกว่าทำเจ้าชายคุณทำสำเร็จแล้วนะครับเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่ไงครับคุณชนะเพราะคุณอยากชนะนี่ไงครับชนะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่คุณขึ้นมานั่งบนรถผมเพื่อที่จะไปที่ไหนสักแห่งทั้งที่คุณเองก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนสิครับข่าวอะไรดีใจค่ะดีใจเรื่องอะไรครับดีใจที่บุรีรู้จักสายแค่นี้คิดว่าผมรู้จักคุณแล้วเหรอครับอย่างน้อยวันนี้คุณก็รู้จักฉันแต่หลังจากนี้ก็คงต้องดูกันต่อไปผมคิดว่าผมไม่อยากรู้จักคุณมากไปกว่านี้นะชายทำไมคะคุณซับซ้อนเกินไปผมชอบคนปากกับใจตรงกันเดี๋ยวบุรีเลี้ยวข้างหน้านี่นะคะถึงโรงแรมทรายพอดีเลยได้ผมจะไม่อยู่อาทิตย์นึงนะก็ช่วยรับสายแม่ฉันโทรมาคุณรับให้หน่อยสิบอกว่าฉันไม่อยู่ไม่เอาอยากจะโกหกก็โกหกเองสิคุณจะไปไหนตั้งอาทิตย์นึงสิงคโปร์ไปหาแม่เหรอคะฝาไม่ใช่แม่เรียกตัวด่วนผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรก็เลยจองตั๋วไว้วีคนึงก่อนสายเป็นอะไรอยากเล่าหรือเปล่าถ้าอยากเล่าเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันนะเห็นได้เขาคุณจะซ่อมบ้านใช้บริษัทบุรีใช่ไหมปรึกษาเขาได้เลยนะเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผม
เดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้ มาลุกเองนะรู้แล้วนะไหวปะเนี่ยชัวร์สิคนอย่างฉันนะล้มเองก็ต้องลุกเองฉันบอกตัวเองตลอดเวลาชาร์ลส์ที่จะไปหาป๋าเนี่ยเรื่องซีเรียสไหมยังไม่แน่ใจเลยก็อาจจะหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับอลันหรือเปล่าฉันไม่เกี่ยวกับมันได้ไงซายทุกเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะมันทั้งนั้นแกไม่มีทางชนะฉันเลยชาคนไทยเขาเรียกคนแบบนี้ว่าให้ตัวแสบแล้วคุณเจอลิซ่าบ้างหรือเปล่าเวลาไปสิงคโปร์ต้องเจอสิเขาเป็นคู Safe trip, Mr. Charles. A goodbye kiss. พรุ่งนี้คุณบินกี่โมงตอนบ่ายตอนเช้าจะไปดูบ้านกับบุรีก่อนนี่ก้อยยังยาวอยู่เลยเนี่ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บจริงอุ้ยตายนี่เลือดออกทิบๆเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อไปคุยกับลูกก่อนแล้วกันนะไม่รู้ไม่สบายใจเรื่องอะไรอุ้ยแสงเลือดจริงๆยังไงถึงได้รักอ่ะนี่ชมเลยเนี่ยไปนะอย่าเลี้ยงเยอะดูสิเลือดออกไปเลยจะไปไหนแล้วครับมาตามหาความรักความรักนู่นไงครับ นั่งเชิงเง้อคอยาวอยู่นู่นไงคนนั้นน่ะตามเจอมาตั้งนานแล้ว ทำไมถึงลูกผมความรักคือผมจะเป็นใครไปได้ล่ะนี่แกไม่สบายใจเรื่องอะไรนะเด็กๆที่ออฟฟิศหรือเจ้าป๊อกหรือลูกค้าคนไหนทำให้อารมณ์เสียบอกพ่อพ่อจะไปจัดการให้เหรอครับก็พ่อจะปลอบแกไงว่าอย่าไปถือสาเขาเลยลูกโอ้
ไม่รอฟังแทบตายเอ้าที่มันวิธีที่นิ่มนวลที่สุดไงคือผมไม่ค่อยสบายใจตัวเองครับผมพูดจาไม่ดีกับลูกค้าโอ้ยก็ทำมางี่เง่าฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่เข้าใจลูกทำอย่างนั้นมันก็ถูกแล้วถูกแล้วลูกไม่ต้องไม่สบายใจถูกไม่มีอะไรซีเรียสใช่ไหมลูกลูกค้าสำคัญเหรอก็ไม่เชิงหรอกครับแม่แม่รู้นะว่าลูกน่ะเป็นคนถนอมน้ำใจคนถ้าไม่จำเป็นจริงๆลูกจะไม่พูดให้ใครเจ็บใจแต่จำไว้นะลูกบางทีนะมันต้องให้ยาแรงไปเลยถ้าหายอ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งรักษาไข้ไปวันๆไงครับแม่ตัดเล็บต่อนะเดี๋ยวคุณต้องเอากอฮอล์มาเช็ดเลือดให้ผมด้วยยุ่งจริงติดเชื้อนี่เนี่ยติดเชื้อในกระแสเล็บต้องปวดฮัลโหลพัชระทรายเปลี่ยนใจแล้วค่ะทรายอยากจะให้คุณมาทำบ้านทรายแทนบุรีนะคะมาหาพี่นะน้องทรายมาได้เหรอคะมาได้เสมอพี่บีอ่ะจะรอน้องทรายอยู่ที่เนี่ยแหละไหนๆก็ลืมกันไปแล้วก็ดีเหมือนกันที่พูดแบบนั้นไปจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกครับฮัลโหลท่านสวนีนะคะเป็นแม่ของลูกศรครับผมบุรีผู้สายครับพัชระเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทที่เขาทำงานอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับคุณสวนีมีอะไรหรือเปล่าครับคือว่าอย่างนี้นะคะฉันได้ยินมาว่าพัชระเนี่ยจะมาปรับปรุงบ้านริมน้ำของสรุตาฉันไม่อยากให้เขาทำงานนี้ฉันไม่ไว้ใจคือฉันหมายความว่าฉันกลัวว่าพัชระเนี่ยจะทำงานนี้ไม่ไหวเพราะบ้านริมน้ำหลังนี้มันค่อนข้างจะเก่าแก่มากเป็นไปได้ไหมคะว่าคุณจะรับงานนี้แทนหรือไม่ก็มาคุมงานนี้ด้วยได้ไหมคะแล้วแกจะรีบมาทำไมเนี่ยเช้าออกมาทำความสะอาดนะครับสมปองไปไหนอ่ะอ๋อเขาลาครับแล้วทำไมฉันไม่รู้อ่ะอ๋อเขามาลากับป๊อกนะครับฮะจริงๆครับเขามาลากับป๊อกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับโอเคคุณป๊อกขอบใจยินดีครับเฮ้ยท่านที่จะมายืนโพสท่าเป็นนายแบบนางแบบกันทำไมเนี่ยไม่มีงานทำหรือไงครับมีครับมีก็ไปทำสิครับโอ้ปลาหินนะแก๊งปลาหินนัทครับคุณชายเขาติดต่อกลับมาบ้างหรือเปล่าอ่ะเรื่องที่เขาจะให้เราออกแบบบ้านที่เขาจะซ่อมอ่ะครับงั้นเดี๋ยวแกโทรหาเขาเลยนะนัทเขาเข้ามาคุยนัทเร็วๆหน่อยก็ได้เอาเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ดิพี่ผู้ตัวเองมีนัดกับลูกค้าหนูนะทั้งพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนน่ะรู้แล้วนะไม่ลืมหรอกก็นัดเช้าไม่ใช่เหรอพัดนัดคุณสายช่วงบ่ายเลยนะจะรู้เขารีบคือจะได้รีบไปดูบ้านให้เขาอ่ะจะได้รีบซ่อมซะ
่มั้ยครับเขาจะได้เข้ามาอยู่เร็วๆนี่บอกตรงเห็นใจว่ะอยู่แล้วมันเปลืองนัดเดี๋ยวนี้เลยได้มั้ยคะสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่เห็นใจทรายทรายอยู่โรงแรมแค่ไม่กี่วันเองอะหมดไปตั้งเป็นโรงแรมสิครับถูกกว่านี้ก็มีงั้นก็แนะนำโรงแรมให้ทรายหน่อยสิคะทรายเขาโทรนัดผมเมื่อคืนครับพี่บุรีว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องเนี้ยอ๋องั้นได้เลยนะครับเชิญเลยครับทรายคือช่วงเช้าผมว่างอยู่พอดีเลยจริงๆผมอยากไปดูที่บ้านก่อนนะครับแต่ว่าตอนบ่ายผมไม่ว่างเอาไม่เป็นไรครับเราคุยกันคร่าวๆพอเป็นไอเดียก่อนก็แล้วกันจะนั่งเลยครับทรายทรายนัดพัชระไว้นะคะพอดีเห็นว่าบุรีไม่ค่อยมีเวลานะคะทรายก็เลยเปลี่ยนใจมาใช้พัชระแทนถ้าจะเปลี่ยนใจเพราะว่าไม่มีเวลาไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับคือเมื่อวานผมไม่มีเวลาแต่วันนี้ผมมีเชิญเลยครับทรายผมทำให้อยู่แล้วทางก็สั่งไว้ไม่เป็นไรค่ะทรายเปลี่ยนใจละไปค่ะพัดมาคุยกันรอด้วยครับผมไปด้วยพี่บุรีไปไหนครับก็แกไปไหนพี่ก็ไปด้วยขออนุญาตนะครับไม่อนุญาตค่ะแต่ผมคงต้องไปครับเพราะว่าผมเป็นหัวหน้างานพัชระและอีกอย่างงานนี้มันก็เป็นงานหนักครับผมคงต้องตามไปคุมพัชระอีกทีนึงพี่บุรีครับผมทำได้ครับแต่ว่าคุณสาวนีเขาไม่ไว้ใจแต่ว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของฉันนะคะฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ใครมาทำงานให้บ้านฉันก็ได้คุณอาเสาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ค่ะครับถ้าอย่างนั้นผมคงต้องใช้สิทธิ์ในการเป็นหัวหน้างานของพัชระดูแลโปรเจกต์นี้เองนะครับการเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยไม่ใช่แต่จะสนุกกับอำนาจในมือนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยต้องรู้จักให้เกียรติเพื่อนร่วมงานแล้วก็เชื่อมั่นในทีมเวิร์คด้วย Come on Don't show off ฉันย้ำอีกครั้งนะคะฉันเลือกพัชระฉันมั่นใจในฝีมือเขาไปเลยค่ะเอ๊ะสุภาษิตไทยนี่เขาพูดยังไงนะคะที่ทำอะไรอย่างเดียวแล้วได้ผลถึงสองอย่างอะค่ะอ๋อก็ยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวครับทำไมหรอเปล่าค่ะอยู่ๆก็รู้สึกอย่างนั้นว่าที่แม่ยายคุณเนี่ยห่วงคุณมากเลยนะคะไม่หรอกครับหรือว่าฉันควรจะเปลี่ยนตัวคนทำบ้านดีอะอย่านะทรายคือผมไม่อยากให้คนในออฟฟิศคิดว่าผมเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ว่าฉันไม่อยากจะทำให้ใครต้องลำบากใจอะค่ะจริงๆแล้วฉันก็ผิดเองแหละค่ะที่กลับมาฉันก็น่าจะรู้ว่าไม่มีใครต้อนรับแต่ว่าฉันก็แค่อยากจะให้เขายอมรับลูกเลี้ยงอย่างฉันบ้างค่ะแต่เขากลับคิดว่าฉันจะมาแย่งคุณพ่อไปใช่แล้วเขาก็ยังคิดว่าฉันจะมาแย่งคุณด้วยอ่ะคุณไม่ได้แย่งผมนะผมเต็มใจเต็มใจเต็มใจทำงานให้คุณไงขอบคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ต้องการใครนอกจากคุณ
คะแนนค่ะพี่จ้อยเรฟเฟอเรนซ์ที่ไปหามาประมาณนี้ได้ไหมครับโอเคได้ขอบใจอันนี้ของพี่กี้ครับแล้วของชั้นล่างตกแต่งด้านนอกครับเดี๋ยวครับไว้จัดการเยอะๆค่ะเล่มใส่เล่มนี้ไหนดูตกพี่บูรอพิซซ่าเหรอใช่ครับเปล่าอะแล้วรอใครอ่ะเห็นมองที่ประตูตลอดเวลาจะรอไอ้ป๊อกไงมานี่ยังไม่มารอไอ้ป๊อกนี่ไงป๊อกมันอยู่นี่ป๊อกแล้วมายืนทำไมตรงนี้วะฉันสั่งให้แกไปซื้อข้าววันไม่ใช่เหรอก็ไปซื้อมาแล้วไงครับเห็นแล้วแต่ว่ามันน้อยไปอ่ะฮะฉันถึงสั่งให้แกไปซื้ออีกไงไปสิไปสิแค่ฉันอยากกินพิซซ่าฉันบอกพิซซ่าแกก็ไม่ซื้อมาเอาพิซซ่าสลัดสปาเกตตี้ซุปเอาไหมหมดเลยพี่ผู้เลี้ยงป๊อกนี่มันยังไงเนี่ยดีนะเป็นพี่บุถ้าเป็นคุณชาน่ะกี้คิดว่าคงมารอพัดกับคุณสายแล้วล่ะเสร็จป่ะเธอไม่จากไปไหนจะให้ฉันทำอะไรฉันก็จะยอมทั้งนั้นพี่ให้เธอขึ้นมาได้ยื้อเวลาสักนาทีก็มีค่ากับฉัน